ังเป็นร้อนแรงอยู่นะประเด็นเสียบบัตรแทนกันนะครับเมื่อวานนี้มีปูดมาอีกรายหนึ่งครับเนี่ยฮะก็คือคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์นะฮะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคอนาคตใหม่ครับเขาไปแถลงที่รัฐสภาครับบอกว่าอนาคตใหม่ครับมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอเสียบบัตรแทนกัน2กรณีด้วยกันนะกรณีแรกก็คือคุณโกวิทพวงงามครับอันนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไทยก็คือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนี่แหละนะครับเสียบบัตรแทนกัน3ครั้งนะในช่วงประชุมพรบ.งบเนี่ยนะฮะนี่ครับแล้วก็คนที่2นะครับนี่ฮะคนที่2ก็คือนางสาวธนิการพรพงษาโรจน์ฮะเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐนะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่อยู่ในห้องประชุมสภาด้วยแล้วก็มีหลักฐานด้วยว่าไปร่วมกิจกรรมอยู่ที่สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการแต่ว่าไอ้กรณีของส.ส.พลังประชารัฐคนนี้นะครับคุณธนิการเนี่ยไม่ใช่พรบ.งบประมาณนะเป็นพรบ.เหรียญราชรุจิรัชกาลที่10เนี่ยฮะก็รอตรวจสอบแล้วกันรอตรวจสอบแล้วก็ที่มีข้อกังขามากที่สุดตอนนี้เรื่องที่ว่ามีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบเรื่องการเสียบบัตรแทนแล้วศาลยื่นให้ส.ส. 3คนส่งคำชี้แจงในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับประกอบด้วยคุณฉลองเทิดวีระพงศ์ส.ส.พัทลุงคุณพลิมภูลเจริญส.ส.สมุทรปราการคุณสมบูรณ์ซารำส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วคุณนาทีราชกิจประการทำไมไม่มีในคำร้องเพราะว่าคือมีการออกมาแฉแต่แรกแล้วว่าคุณนาทีเนี่ยอยู่ที่จีนมีรูปชัดเจนด้วยนะมีรูปถ่ายรูปอะไรกันเป็นแผงเลยคุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยครับก็เมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของการเสกหายวับหรือเปล่าทำไมชื่อของคุณนาทีหายไปนะครับอ่ะก็ว่ากันเราดูว่ามีสองมาตรฐานอะไรหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ทุกคนสสพยายามโยนความผิดไปที่ห้องประชุมนะครับบอกว่าที่เสียบบัตรไม่พอไม่ได้หรอกจริงๆมันเรื่องจิตสำนึกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกครับนะมันไม่พอคุณแล้วคุณจะแช่ไว้เหรอคุณเสียบแบบคุณก็ดึงออกดิมันจะง่ายยากอะไรอ่ะนะวันก่อนที่แซนนะฮะหัวหน้าข่าวแล้วหนึ่งเราก็ซัดไปกระจายเลยนะครับเอาแล้วครับการเมืองก็ปอหอมปากหอมคอนะครับ